เก่งไม่กลัวเว้ยกลัวขี้แค่ว
ตัวข้อหนึ่งนี่นะฮะไอ้คอร์ดตรีฟลบออกนะลบออกก็คือเวลาลบตัวเลขออกนะครับน้องต้องบวกตัวเลขให้มันคงตัวด้วยเนี่ยแบ่งเขาเรียกว่าแบ่งออกมาลบออกมาหนึ่งแต้ม30พายบวกพายก็เป็น31พายเหมือนเดิมอันนี้จะตกที่ไหนก็จะเป็นคอร์ดเท่าไหร่คอร์ด5พายบวกพายส่วน6 5พายพายส่วน6 5พาย2 3 4นะ2รอบคือ4พาย5พายยังเพิ่มมาอีกก็เลยมานี่พายส่วน6นี่ต้องบวก4 30บวก1แล้วเป็น31เท่าเดิมเนาะตัวเลขต้องใช้เท่าเดิมสิตัวเลขโจทย์เป็น31ตกในข้อด้านที่3เป็นลบแทนเป็นบวกคอร์ดเป็นบวกนะครับเป็นคอร์ดพายส่วน6เป็นบวกคอร์ด30องศาเป็นส่วนกลับของแทน30องศาแทน30องศาคือ √3ก็เป็น √เครื่องหมายพอตัดมุมไปแล้วก็เน้นชัวร์เครื่องหมายทีนี้เน้นชัวร์เครื่องหมายเน้นเครื่องหมายให้มันชัวร์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 นะจ๊ะอย่างข้อ2เนี้ยมันไม่ยังมันตัดไม่ได้แล้วก็ลดเพิ่มเข้าไป1แต้มเป็นแทน24พายส่วน4ลบออกพายส่วน4ใช้บวกเข้าลบออกนี่แหละจะเท่าเดิมไอ้ตรงนี้เป็นเท่าไหร่เป็นแทนเท่าไหร่เป็นแทน6พายลบพายส่วน4 6พายลบพายส่วน4 6พายมันก็กี่รอบล่ะ6พายมัน3รอบแต่3รอบเต็มนี่มัน6พายแต่มันถูกลบออกจึงหนึ่งไงมันคือมันยังไม่เต็มรอบมันก็คือมุมอยู่ตรงนี้พายส่วน4นี่นะฮะ3รอบเต็มนะแต่มันถูกลบออกนิดนึงแปลว่ายังไม่ครบก็ขาดถ้ามันบวกมันก็แปลว่ามันเกินก็เลยมานี่อย่างเงี้ยธรรมชาติโอเคอ่านมุมติดแกนนี้ก็เป็นแทนพายส่วน4แทนพายส่วน4คอสแดนที่มันตกคือไซน์เป็นลบคอสเป็นบวกแทน2เครื่องหมายแทนเป็นลบก็คือลบ1ทุกใครจะเชื่อว่าแม่บุญเหลืออายุมากแล้วข้อทราย56พายทรายกูเติมเข้าไปเป็น57พายส่วน3บวกเข้าด้วยพายส่วน3เด้อ57บวก1นึงเป็น56นะครับตัวหนึ่งเป็นลบตัวหนึ่งเป็นบวกบวกลบหนึ่งตัวเลขก็ต้องทำให้ค่ามันคงเดิมไม่ใช่บวกแล้วลบออกบวกแล้วลบออกกลายเป็นบวกเข้าลบเข้าอีกนะครับก็คือใช้เทคนิคเติมบวกเติมแต้มไม่เป็นไรรวยซื้อใหม่มันยังไม่พังเท่าไหร่สามหนึ่งเป็นสามสามเก้ายี่สิบเจ็ดสิบเก้าพายกี่รอบครับเวลาน้องงงนี่น้องเอาจำนวนรอบทิ้งไปเลยนะมันจะต้องไปนั่งหมุนปากกาเสียกระดาษอยู่นั่นน่ะและ19รอบเราตัดออก18ที่เฉยได้ไหม18พายเพราะ2พายมันคือ1รอบ18พายกี่รอบช่างมันตัดออกไปมันจะเหลือแค่อะไรเหลือลบพายเดียวลบพายบวกพายส่วน3ตัดไปลบ18พายจำนวนรอบจะหมุนด้านลบหรือด้านบวกมันก็รอบเหมือนกันตัดออกไปพายลบพายลบมาลบนี่คือลบพายนะฮะอันนี้ลบพายเต็มๆเลยวิ่งมานี่แต่มันถูกบวกบวกคือมันต้องวิ่งเคลื่อนมาด้านนี้ใช่ไหมครับนี่ใช้เบสิกเลยตามเข็มเป็นลบทวนเข็มเป็นบวกมันลบเลยบวกอ่ะลบก็วิ่งลบมาตามมึงแล้วมึงบวกก็วิ่งกลับมาก็แค่นั้นมันเหมือนเวกเตอร์แหละเหมือนฟิสิกส์แหละเวลายะทางกระจัดนั่นแหละใช่ปะเรียนเรื่องฟิสิกส์ทรายพายส่วน3เป็นลบเป็นบวกคอสแดนนี้เป็นลบบวกมาจากแมวอ่ะคอสแดนที่3ลบรูท3ส่วน2
ข้อลองเทอมสุดท้ายอะไรใช้รายได้ลบ18พายส่วน3บวกพายส่วน3ลบ6พายบวกพายส่วน3 6พายนี่มันกี่รอบลบ3รอบแป๊บปุ๊บ3รอบเด้งกลับมาอยู่ในข้อแรกที่1นะแคสพายส่วน3ข้อแรกที่1เป็นบวกคือ60องศาพาย1กับ2จะลองเติมประยุกต์เพื่อตัดมุมด้วยนะครับอย่างเช่นเวลาโจทย์มันให้มาอย่างเงี้ยมันไม่ให้มาให้เซต้ามาเท่ากับลบ4ส่วน5นะฮะคอสเซต้ามากกว่า0จงหาแทนบวกคอสเซต้าเริ่มประยุกต์คร่าวๆที่1ไตเติ้ลได้รู้เรื่องคอสแดนด้วยแล้วเริ่มประยุกต์คร่าวๆแล้วกลับไปทบทวนสามเหลี่ยมมุมฉากด้วยเอ้ยให้เวลากูหน่อยค่าของกูนี่ดิครึ่งชั่วโมงเองทรายติดลบเวลาน้องดูองศาเซต้าตัวเนี้ยมันไม่ให้มันเป็นพายให้เป็นลักษณะสมมุติมามันให้ทรายติดลบคอสเป็นบวกถูกไหมลองดูเครื่องหมายตัวนี้ก่อนทรายมันติดลบค่าคอสมันเป็นบวกน้องก็ต้องมาเดาว่ามุมที่เขาให้เรามานั้นมันอยู่คอสด้านไหนอันนี้เป็นบวกกับบวกอันนี้เป็นลบกับบวกอันนี้เป็นบวกกับบวกอันนี้เป็นลบกับบวกนะฮะทรายเป็นลบคอสเป็นบวกกำลังพูดในข้อแดนที่4ใช่ไหมแสดงว่าเซต้าเราตกอยู่ในข้อแดนที่4จากตัวบอกใบมาบอกแนะนำมาทรายติดลบนะทรายติดลบคอสมากกว่า0นะโอเคเซต้าเราหมุนมาตกในข้อแดนนี้แน่ๆเซต้าเมื่อเรารู้คอสแดนแล้วนะครับว่าเรากำลังโจทย์ที่โจทย์ให้มาคอสแดนแล้วกลับไปที่พื้นฐานเดิมคือสามเหลี่ยมมุมฉากเพราะค่าเหล่านี้มาจากมุมฉากกันแล้วเซต้าไซคืออะไรครับข้ามฉากเวลาน้องเอาเข้าด้านสามเหลี่ยมยาวเครื่องหมายมานะเครื่องหมายเป็นตัวบอกว่ามันหมุนอยู่ในคอสแดนใดเท่านั้นสามเหลี่ยมมุมฉากไม่มีความยาวด้านประเทศไหนมันติดลบนะอย่าเอามานะอย่าอายพม่ามันนะ4 5อะไรนี่3โจทย์ต้องการอะไรครับพี่น้องเอ้ยแทนโจทย์ต้องการแทนคือข้ามชิดก็คือ4ส่วน3คอดคือชิดข้ามคือ3ส่วน4ชิดข้ามแต่สิ่งที่เราจะต้องระวังก็คือเรากำลังเรียนตรีโกณใน4คอดแดนอยู่สมาธิเราอยู่ที่คอสแดนที่4ก็ต้องใส่เครื่องหมายด้วยแทนคอสแดนที่4ทรายคอสแทนติดลบใส่ลบคอสติดลบใส่ลบอัดเข้ามา16กับ9เป็นลบ25ส่วน12เนี่ยต้องระวังเครื่องหมายสิ่งที่โจทย์ถามสุดท้ายคือตอนตอบต้องระวังเครื่องหมายเพราะว่าเราต้องเอาเครื่องหมายที่โจทย์ให้มาเช็คคอสแดนเสร็จคุณแฮปปี้โอเคไหมคุณแฮปปี้คุณนั่นแหละเสื้อแฮปปี้คุณใส่เสื้อแฮปปี้อยู่แฮปปี้เซ็กอ่านว่าอะไรอ่ะไม่อ่านว่าไงฮิปปี้เหรอฮิปต้องตัว i ก็ตัว HAPPY SEX อ่านว่าอะไรอ่ะแฮปปี้เซ็กมึงหมกมุ่นมากเลยนะเรื่องนี้นี่เนี่ยมึงไปอ่านมึงทุกหนังสือพิมพ์เลยไปมันมีแต่ปาร์ตี้ยาอีปาร์ตี้เซ็กปาร์ตี้ฟูมูอะไรพวกนั้นก็มีหมดอะโรเบต้าข้อ2สิแทนเซต้าเท่ากับ
หนึ่งส่วนสามไซเซต้าน้อยกว่าศูนย์จงหาคอสเซต้าบวกเซกเซต้ากำลังสองใส่กำลังสองเข้าไปมันมีประโยชน์อะไรเครื่องหมายบวกลบก็หายไปแล้วอยู่ในคะแนนไหนครับคำถามที่โจทย์ถามแทนเป็นบวกไซน์เป็นลบแทนเป็นบวกไซน์เป็นลบคะแนนที่3นะแทนเป็นบวกไซน์เป็นลบไซน์เป็นลบแทนเป็นบวกนะครับเรากำลังพูดในคะแนนที่3อยู่วาดสามเหลี่ยมตอนวาดสามเหลี่ยมบอกว่าอย่าไปกังวลเรื่องเครื่องหมายแทนคือข้ามชิดตรงนี้รูท1010โจทย์ต้องการคอสคือเท่าไหร่ชิดฉากลบ3หารด้วยรูท10ลบนะคอสเรากำลังเล่นในคะแนนที่3อยู่ชิดฉากเสกฉากชิดก็เป็นลบด้วยรูท10ส่วน3กำลัง2 3 3เป็น9เป็น10เป็นลบ19ลบ19ส่วนด้วย3รูท10กำลัง2 19กำลัง2กับ9 90ขี้เกียจคูณแทน7พายส่วน8หารด้วย17พายส่วน8มีค่าเท่าไหร่ลองประยุกต์ขึ้นไปจึงหนึ่งสิ
อีทอยู่ที่พาย พายลบพายส่วน8อยู่คะแนนไหนนี่อันนี้สะเอ้าเอ้ย16บ่แม่นบ่2พายบวกพายส่วน8อันนี้อยู่ในคะแนนที่อะไรนี่คะแนนที่2เด้อคะแนนที่2พายส่วน8นี่แทนมันติดลบอยู่แล้วแทนพายส่วน8อันนี้ตกคะแนนไหนนี่คะแนนที่1ใช่ไหมนี่พายส่วน8เป็นบวกปริมาณเดียวกันอย่าตายน้ำตื้นบางคนถึงมาท่านี้ไปไม่เป็นไว้อีนังโบไปไม่เป็นแล้วทำไงวะผมนี่ไม่รู้จักตัดตอนไหนล่ะตัดตอนเห็นเพื่อนอ้าวตอบ1ไม่กล้าตัดไม่กล้าตัดแต่แรกมันเป็นก้อนเดียวกันไงเหมือนที่เราเอาล็อก5มาหาล็อก5นั่นแหละเสียใจจังแฮปปี้เซ็กโอเคไหมเดี๋ยวคุยเติมตัวนี้เข้าไปอีกท่อนหนึ่งจะได้มีเนื้อหาเล่นกันอีกเวลาเราเจอตีโกณนะครับตีโกณเนี่ยองศาของตีโกณนะครับไซเซต้าไอคอสเซต้าแทนเซต้านั้นเนี่ยไอตัวเซต้าในตีโกณปกตินะครับเนี่ยมันจะเป็นอะไรก็ได้มันจะวิ่งรอบยังไงก็ได้นะครับกี่รอบก็ได้เป็นอะไรก็ได้เอาโทรศัพท์ลงอีกนิดเดียวบอกให้ลุงรอโทรศัพท์กล้าพูดได้ไงเซต้าถ้าเราพูดถึงตรีโกณปกติเซต้ามันจะเป็นอะไรก็ได้แต่มันจะมีตรีโกณที่ไม่ปกติอยู่อันตรีโกณหนึ่งเราเรียกว่าตรีโกณย้อนกลับหรือภาษาที่เราเรียกว่าอินเวิร์ตตรีโกณมุมนั้นนะครับถ้าเราพูดถึงอินเวิร์ตตรีโกณมันจะใช้สัญลักษณ์ปกติเราจะเรียกว่า y เท่ากับ sin x สมมุติเนี่ยฮะ y แล้วก็ sin x เนี่ยอินเวิร์ตตรีโกณคือเขียนสลับกันนะเขียนสลับกันเป็น arc sin อ่านว่า arc sin y เท่ากับ x เนี่ยเนี่ยยกมาเรียกว่าตรีโกณอินเวิร์ตตรีโกณนะครับหรือพูดง่ายๆว่าเวลาน้องมีอินเวิร์ตจะเห็นสัญลักษณ์อินเวิร์ตเมื่อไหร่มุมของทรายเนี่ยแต่ก่อนมันวิ่งกี่รอบก็ได้ถ้าเราพูดถึงอาร์คทรายเมื่อไหร่ปุ๊บนะครับมุมจะเหลือแค่นี้อาร์คทรายเอเซเอเท่ากับเซต้าเนี่ยมุมของอาร์คทรายมันจะเหลือแค่คอแดนที่1กับ4เท่านั้นอาร์คคอสเอเท่ากับเซต้าเนี่ยมุมอินเวิร์ตนะครับมุมจะถูกเหลือแค่ครึ่งวงกลมนี้เท่านั้นอาร์คแทนเขียนรูปปริประกบจำให้มันได้พอไม่มีอะไรแค่นี้แหละอยากให้จำแค่นี้อาร์คแทนเซต้ามุมของอาร์คแทนมันก็อยู่ในคะแนนที่1กับ4เท่านั้นแต่ไม่ถูกโบที่ตรงปลายตัวนี้ไม่ถูกเอ็กเซปต์ถูกไม่ยอมรับตรงนี้นะครับจำคู่กันถ้าพูดถึงตรีโกณธรรมดาครูจำไม่